กับผมพันเอกเทียนทัศน์สุภาพประเสริฐรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการส่งมอบบ้านจิตอาสาสันติสุขในครั้งนี้การสร้างบ้านจิตอาสาสันติสุขในครั้งนี้ให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยโดยในครั้งนี้เป็นการสร้างและปรับปรุงที่พักอาศัยของคุณนาปิศะหากวอให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการดำเนินการดังกล่าวหากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขดำเนินการเพียงหน่วยเดียวก็มีอาจจะเสร็จสมบูรณ์ดังที่ทุกท่านเห็นได้ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่อบต.บันังสาเล็งกำนันผู้ใหญ่บ้านชลบชกต.และพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมกันจนวันนี้บ้านของคุณนาปิศะพวอได้สร้างและปรับปรุงเสร็จสิ้นเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขขอเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการสร้างสรรค์สันติสุขโดยบ้านของคุณนาปิศะพวอจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนเพื่อนำสันติสุขที่ยั่งยืนกลับมาสู่พื้นที่ต่อไปกับผมจ่าสิบเอกพัฒนาชัยปัญญานะครับตำแหน่งสการข่าวชุดสันติสุขที่33ครับในระหว่างก่อสร้างเนี่ยผู้นำชุมชนเองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยฝ่ายต่างๆแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยก็เกิดความสามัคคีกันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านหลังนี้รวมไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเองหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็ได้มาช่วยกันฉันนางสาวนาวิศาหวอเป็นประธานอสมหมู่5ที่มีถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโครงการดีๆก็ต้องขอบคุณทางหน่วย953ที่มีโครงการดีๆมาให้ในวันนี้รู้สึกว่าหายเหนื่อยที่เราทำมาเราดีใจ